คุณจะพาเด็กๆไปดูนิทานเรื่องกบเรื่องนายเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมตามคุณทุนมาเลยค่ะนิทานเรื่องกบเลือกนายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีฝูงกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งอย่างอิสระเสรีและมีความสุขไม่มีใครบังคับเขี้ยวเข็นกินนอนเล่นไปวันๆทำให้รู้สึกว่าพวกตนนั้นช่างมีความสุขสบายเหลือเกินต่อมาวันหนึ่งพวกกบได้มานั่งล้อมวงคุยกันและต่างก็ปรึกษากันว่านี่พวกเราฉันว่านะการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่น่าจะมีหัวหน้าหรือพระราชาปกครองพวกเราสักคนนอกจากจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังช่วยคุ้มครองอันตรายให้กับพวกกบอย่างเราได้อีกด้วยกบทั้งหลายต่างมีความเห็นตรงกันจึงพากันไปหาเทวดาเพื่อขอพรให้เทวดาช่วยส่งหัวหน้าหรือพระราชามาให้เทวดารู้ว่าพวกกบนั้นสุขสบายกันจนเคยตัวก็เลยนึกอยากมีหัวหน้าไปอย่างนั้นเองไม่ได้คิดจริงจังอะไรจึงเสกท่อนซุงให้หล่นจากฟ้าตกลงสู่หนองน้ำเสียงดังโครมใหญ่พวกกบพากันตกใจกลัวรีบวิ่งหนีไปหลบก้นสระเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงพากันโผล่ขึ้นมาเมื่อพวกกบทั้งหลายได้เห็นซุงท่อนใหญ่ก็รู้ว่าเป็นพระราชาที่เทวดาประทานมาให้ต่างก็พากันดีใจและให้ความเคารพท่อนสูงนั้นต่อมาไม่นานมีกบตัวหนึ่งใจกล้ากระโดดขึ้นไปเกาะบนท่อนสูงใหญ่กบตัวอื่นๆเห็นว่าพระราชาของตนไม่ว่าอะไรก็พากันกระโดดตามขึ้นไปบ้างพระราชาของเราองค์นี้ท่านก็ใจดีอยู่หรอกแต่อ่อนแอไม่เอาไหนวันๆได้แต่ลอยไปลอยมาน่าเบื่อจริงๆกบตัวหนึ่งกล่าวออกมาอย่างหมดความยำเกรงพวกเราน่าจะไปร้องขอพระราชาองค์ใหม่ที่เข้มแข็งกว่านี้มาปกครองพวกเราดีกว่าพวกกบจึงพากันไปร้องขอต่อเทวดาเทวดาเห็นว่าพวกกบทำแบบนั้นจึงโกรธพวกกบที่ไม่รู้จักพอใจในความเป็นอยู่ที่แสนสุขสบายของตนคราวนี้เทวดาเลยส่งนกกระสาไปแทนท่อนซุงเมื่อนกกระสาลงไปก็จับพวกกบกินเป็นอาหารตัวแล้วตัวเล่าพวกกบหายไปทีละตัวทีละตัวเมื่อได้รับความเดือดร้อนพวกกบที่เหลืออยู่จึงพากันขอพระราชาองค์ใหม่จากเทวดาอีกครั้งเมื่อเจ้าไม่พอใจสภาพความเป็นอยู่เดิมของตัวเองก็จงทนอยู่กับสภาพที่พวกเจ้าร้องขอไปเถอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิ้นอาจก่อผลร้ายในภายหลังสนุกไหมคะเด็กๆในนิทานมีสัตว์อะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วมีกบนกกระสาแต่เด็กๆคะกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอาศัยอยู่ได้ทั้งในบกและในน้ำแล้วนกกระสาคะเด็กๆนกกระสาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกแล้วเด็กๆล่ะคะรู้จักสัตว์อะไรบ้างเอ่ยที่อาศัยอยู่ในน้ำให้เด็กๆวาดภาพและระบายสีให้สวยงามแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย